ุขลูกหูลูกตาเรียกมันอะไรนะบ้านผมเรียกมันอลูครับยายผมสอนอยู่ครับบ้านยายผมเก่งมากสำหรับการถ่ายทำในครั้งนี้ได้ยกกองถ่ายทำไปถึงไร่มันฝรั่งกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยล่ะค่ะที่อำเภอพบพระจังหวัดตากแคมเปญโฆษณาชุดนี้ใช้ชื่อโครงการว่าปลูกอนาคตแถมยังได้พรีเซนเตอร์คนเก่งอย่างพี่เบิร์ดซึ่งน้อยครั้งนักนะคะที่เราจะได้เห็นพี่เบิร์ดบนภาพยนตร์โฆษณาโครงการนี้เป็นโครงการที่ชื่อฟังและอบอุ่นอยู่แล้วปลูกอนาคตนะครับมีการดูแลต่างๆที่จับต้องได้พิสูจน์ทราบได้เป็นเรื่องจริงด้านสำคัญอีกอันนึงก็คือแรงบันดาลใจของโครงการนี้เนี่ยรับรองทั้งดีแน่นอนว่าเป็นแรงบันดาลใจที่เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกอย่างนึงก็คือพยายามที่ไม่ให้ผู้คนที่อยู่ต่างภูมิลำเนาที่เข้ามาในกรุงเทพกันพอไปถึงตรงนั้นปั๊บเห็นบรรยากาศและเพื่อนที่ที่เป็นผู้กับคุณชูพงศ์อัมพคัตเราเป็นเพื่อนกันมานานเพราะนั้นเรารู้เราสามารถจะปุยถกกันได้มันก็ไม่ถึงขนาดจะไปครีเอทหรือว่าไปถึงขนาดไปร่วมกับเขาแต่เรื่องที่เบิร์ดกับมันเนี่ยก็คือตรงนั้นเนี่ยพี่ก็ชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันพอไปเห็นเด็กเขาแล้วมีความรู้สึกว่าเราเทิร์นตัวเองกลับไปตอนที่เป็นเด็กเหมือนกับน้องๆที่เข้ามาร่วมเล่นกับพี่เนี่ยน้องก็รู้เยอะกว่าดูเขาแล้วก็มีอนาคตจังเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยช่วยกันคิดได้ว่าเอ๊ะแล้วน้องปลูกอะไรแล้วน้องทำยังไงพี่เบิร์ดตอนเด็กพี่เบิร์ดยังไม่รู้เลยแต่น้องทำเป็นอาจารย์ก็เลยคิดจากตัวเองแล้วก็บอกพุ่มกับคนเกิดขึ้นเราไปดูหนังโฆษณาเรื่องแรกที่ใช้ชื่อว่าแต่กันหน่อยฉากเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นกลางไร่มันฝรั่งตกแต่งให้เป็นบ้านสไตล์คันทรีแบบเมืองนอกงานนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนิดหน่อยค่ะอันนี้คือบริเวณที่เราไปถากทางไร่จริงเขาเพื่อทำเป็นฉากขึ้นมานี่วันแรกเลยตื่นเต้นมากเหมือนคนดูแค่เห็นควายอ่ะแต่นี้เราไปเที่ยวไร่โอ้โหมีจริงมีต้นมีลูกจริงอันนี้เยอะเริ่มเริ่มที่สองแฝงหน่อยเริ่มจะถ่ายตอนน้องต้องอย่างที่โยมก็จะดีทิ้งอยู่ข้างล่างโยมเลยนะจ๊ะคงใครที่แพ้แล้วแบบนี้หมายังงงเลยทำไมเพิ่มพี่น้องก็คงสนุกด้วยนะมีความสนุกตรงนั้นมีความสนุกกันมากเลยนี่พักครับสำหรับเรื่องที่2ชื่อเรื่องว่าขอบคุณค่ะพี่เบิร์ดได้ร่วมแสดงกับสาวน้อยแก่นแก้วน้องเอมม่างานนี้นะคะน้องเอมม่าได้พี่เบิร์ดช่วยสอนเทคนิคการแสดงด้วยล่ะค่ะชุดขอบคุณค่ะแต่ชุดนี้น่ารักเลยดูแล้วแบบมาน้องวันนี้เก่งมากดูสิทำได้หมดอย่างนี้ได้ไหมทำได้ปรับเห็นไหมเอาสิเอ็มมาจริงๆเล่นกับเด็กยากเลยค่ะไม่จ้ะเราต้องทำตัวเป็นเด็กเข้ากับเขาเราต้องพูดภาษาเดียวกันได้หมดลิฟต์แล้วครับท่านผู้ชมในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ยังมีสุนัขน่ารักที่ร่วมเข้าฉากด้วยซึ่งทางทีมงานนะคะต้องใช้เทคนิคพิเศษมาช่วยล้อให้เจ้าสุนัขเลียหน้าพี่เบิร์ดด้วยล่ะค่ะอันนี้สุนัขพี่เบิร์ดเองไหมฮะไม่ใช่จ้ะนี่ชื่อน้องพลอยติดเลยนะครับลิปสติกครับลิปสติกของมันอ๋อต้องมีนะฮะเมคอัพนิดนึงนะครับช่วงที่มีการถ่ายทำบริเวณรอบๆก็มีชาวบ้านแถวนั้นมามุงดูกันเพียบเลยล่ะค่ะพอผู้กำกับสั่งพักเมื่อไรชาวบ้านก็วิ่งกรูกันเข้าไปขอถ่ายรูปและขอลายเซ็นพี่เบิร์ดกันใหญ่เลยล่ะค่ะมาถึงเรื่องที่3กันบ้างชื่อเรื่องปลูกอนาคตงานนี้ต้องถ่ายทำกันกลางไร่มันฝรั่งเลยนะคะเนื้อเรื่องเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการปลูกมันฝรั่งโดยเรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายทำกันถึง2วันเต็มๆซึ่งพี่เบิร์ดก็ได้ร่วมแสดงกับน้องๆจากโรงเรียนร่มเกล้า2ด้วยค่ะนี่คือลูกหลานชนเผ่าภูเขาหมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยแบบมีเงินเก็บเป็นเยอะแล้วใช่อันนี้คุยอะไรครับแสดงถึงอายุที่เด็กเท่ากันนี่เห็นไหมนี่คุณชัยนำก่อนเลยนี่อันนี้ออกกำลังกายก่อนสายตอนเช้าเขาจะได้ตกชมนะอันนี้ขอพุ่มกลับเล่นเองนะเนี่ยอันนี้ลูกมันครับมันอลูนี่เลยนี่ตอนจบจ้ะทานข้าวกันเขาทานข้าวกันเหมือนเลี้ยงปิดกล้องอะไรเงี้ยแต่พี่ไม่อยู่กับพวกทีมงานเลยพี่อยู่กับพวกพระเอกนางเอกครับชมภาพเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณากันไปแล้วสมาชิกอีฟทีนคงจะได้เห็นกันแล้วว่ากว่าจะออกมาเป็นภาพยนตร์โฆษณาเพียงไม่กี่วินาทีนั้นเขาต้องใช้ความยากลำบากแค่ไหนว่าเธอคือคน